เย้มาแล้วค่ะทุกคนเทเลอร์ฝันรักห้วงนิทรานะคะครั้งที่แล้วนัดดูไปกับพี่แก้มเป็นตัวทีเซอร์1กับ2 1กับ2ใช่ใช่ออนแต่ออนนะตามดูแล้วส่วนยุ้ยอ่ะทุกคนไม่เคยดูหญิงหญิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ยุ้ยมาเรียนรู้ไปพร้อมพวกเราแต่ยุ้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าพี่กับพี่แก้มอ่ะก็ยังแบบว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งขนาดนั้นก็เลยแบบบอกทุกคนว่าเอ้ยมาแบบสปอยได้เลยนะมาเล่าได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนอ่ะมาคอมเมนต์บ้างแล้วอ้อนอ่านแล้วอ่านแล้วแต่พี่อ่ะยังไม่ได้อ่านเพราะพี่อ่ะเห็นว่าตัวเทเลอร์อ่ะออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องพี่ต้องมารีแอคแน่เลยพี่ก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวดูเทเลอร์ก่อนแล้วค่อยไปอ่านอยากลองแบบเข้าใจด้วยตัวเองก่อนอีกครั้งนึงว่าเราเข้าใจไหมใช่แต่จบตัวเทเลอร์เนี้ยเดี๋ยวนะจะไปไล่อ่านทั้งคอมเมนต์ของตัวทีเซอร์แล้วก็ทั้งตัวเทเลอร์เลยใช่แต่ว่าที่เข้าใจคร่าวๆอ่ะประมาณไหนนะอ้อนๆลองอธิบายให้ฟังที่เข้าใจใช่มั้ยมันเหมือนเราจะเห็นภาพเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่2ตัวละคร2ตัวละครที่ฝันเหมือนฝันถึงกันแต่ว่าในชีวิตจริงไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างไม่รู้ใช่แต่ฝ่ายต่างไม่รู้ว่าเราฝันถึงกันคือเหมือนกับฝันเห็นคนนี้ตลอดเลยทุกครั้งแต่พอเจอหน้ากันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเราฝันถึงกันจำไม่ได้อะเหมือนจำไม่ได้อะไรเหมือนคือเขาไม่ได้มานั่งพูดนั่งอะไรกันว่าเอ้ยฉันเคยฝันถึงเธอนะใช่ใช่ใช่เหมือนตั้งไฟต่างฝันถึงกันเลยประมาณเนี้ยที่พี่เข้าใจนะแล้วแฟนคลับก็บอกว่ามาถูกทางแล้วประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าแต่เขาบอกให้ลองดูเทเลอร์ก่อนเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจมากขึ้นใช่พี่ก็เลยเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันก่อนเนาะโอเคแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุขของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะใครอยากเสริมอะไรก็มาเล่าได้เลยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันถ่ายคลิปค่ะไปจ้าอันนี้ในความฝันนี้หรือเปล่าน่าจะฝันที่พี่คุยกันว่าถ้าเป็นเขาขาวตั้งแต่เด็กฝันตั้งแต่เด็กและคนคนนั้นที่ฉันฝันถึงมาเสมอก็คือยิ้มที่สดใสเพื่อนสาวตัวเล็กน่ารักผู้หญิงที่ทำให้ฉันมีความสุขจนไม่อยากตื่นขึ้นมาตื่นแล้วเจอความจริงอุ๊ยอะไรอ่ะคืออะไรวะมาเจอกันหรอหืออุ๊ยอุ๊ยค่ายนี้เขา 4G ดีต่อไปนี้ผมจะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการบ้างเงินทุกบาทสมบัติทุกชิ้นผมยกให้คุณนี่ก่อนแล้วพี่ให้คิมมันไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงมารักกันเหรอพ่อเขาหนีตามกันนะที่นี่เคยถามมาคือบอกว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นถึงดารานัมเบอร์วันคบผู้ชายมาตลอดอยู่ดีจะให้เปิดตัวคบผู้หญิงว่านะแฟนคลับมันเนี่ยได้อกแตกตายคาดอมแน่ๆมึงก็พูดไปเรื่อยถ้าไม่ทำตามเสียงหัวใจตัวเองมึงได้เสียคิมไปแน่ต่อจากนี้เราอย่าอยู่ใกล้กันเลยคุณคิมเอาอีกแล้วมาไลฟ์อีกแล้วหรือเปล่าสงสารเอ้า
ตกลงใครคู่ใครเนี่ยเอ้าเป็นไรเนี่ยหวานคนหนึ่งได้ไลน์คนสไตล์ลีมาวินมึงยังเป็นบ้าขนาดนี้นี่ถ้ามันแต่งงานมีลูกต้องเข้าบำบัดหน่อยอีหวานขอบคุณนะที่เป็นห่วงแต่หวานไม่อยากให้คิมได้เจออะไรใหม่ๆบ้างเลยเหรอให้คิมอยากไปมากอ่ะก็ไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกฉันไม่อยากทนกับความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วนี่มันฝันของเราสองคนทำไมต้องมีคนอื่นอยู่ในนี้ด้วยอ่ะโอ้ยคิมหวานกลัวหวานไม่ต้องกลัวนะคิมจะอยู่กับหวานทั้งในฝันแล้วก็ตอนตื่นอุ๊ยโอ้ my god อันนี้คู่หรือคู่เขาเนี่ยอ๋ออีกคู่นี่อยากดูคู่นี้คู่หรออยากดูคู่นี้พร้อมกับคู่พ่ออีกหนึ่งคู่ไปเลยแล้วพ่อเขาจะไม่รู้อ๋อเดี๋ยวพี่งงไปหมดแล้วอ๋ออันนี้พ่อแม่ไงพ่อแม่โหโอ้ชอบภาพภาพสวยจริงชอบภาพค่ายนี้จริงแต่ค่ายนี้ต้องยอมรับภาพเขาจริงไหมจริงภาพเอ็นซีภาพอะไรพวกนี้ดีมากซีจงซีจีก็จัดหนักจัดเต็มเออบุ้มเมื่อกี้โอ้โหแบบหูเลยสุดจริงวะจบแปดพฤษภาเป็นไงยุ้ยเข้าใจไหมเก็ตไหมหนูเข้าใจได้นะหนูเข้าใจว่าก็ตัวหลักยินที่หนูเข้าใจคือชื่อคิมกับหวานใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็คือเขาเจอกันในฝันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เจอกันในฝันแล้วเขาก็มาเหมือนแบบชอบกันเนี่ยค่ะถ้าพี่เข้าใจนะอันนี้ในมุมพี่นะพี่รู้สึกที่ดูนะเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างฝันถึงกันใช่ไหมแล้ววันหนึ่งบังเอิญมาเจอกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ใช่บังเอิญมาเจอกันเขาเป็นเพื่อนกันไม่เขาบังเอิญมาเจอกันมะเขาวิ่งมาเชื่อมเชื่อมเลยอยู่ๆก็แบบมาเจอกันเชื่อมแต่เขามีชุดนักเรียนเมื่อกี้ไงเขาเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะเอ้าเหรอเขาบอกอยู่ว่าอะไรนะจะอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่แล้วมีชุดตอนเรียนไงเออเออหนูว่าเขาอาจจะฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าใช่เขาฝันเขาฝันถึงกันตั้งแต่ก็พี่รู้สึกว่าเขาฝันถึงกันตั้งแต่เด็กไอ้ตอนเด็กอะอาจจะเป็นที่เขาฝันไม่ใช่ตอนนั่งเจอกันตอนเด็กนั่นแหละที่ยังไม่เข้าใจว่าพี่รู้สึกว่าเขาอะต่างฝ่ายต่างแบบว่าคือฝันมาตั้งแต่เด็กอะคือฝันถึงกันมาตลอดแต่ว่าไม่รู้จักกันนะแล้วอยู่วันนึงอะมาเจอกันแล้วก็เนี่ยคือที่เขาบอกว่าในที่สุดเขาก็มาเจอคนในความฝันที่เป็นเจ้าของรอยยิ้มนั้นอะไรนั่นน่ะมันจะมีช่วงวัยนึงที่แบบอ่ะได้มาเจอกันแล้วต่างคนต่างเป็นความฝันของกันและกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั่นแหละเพราะตอนนี้เรายังแยกไม่ออกว่าอันไหนคือภาพตอนฝันอันไหนคือภาพตอนปัจจุบันไงแต่ที่พี่กำลังคิดคือพ่อเนี่ยแหละน่าจะทำให้สองคนนี้มาเจอกันเพราะว่าพ่อเขารักกันอ่ะใช่พ่อคือพ่อเขาอ่ะอาจจะพามาเจอกันเพราะอาจจะเหมือนอยากมาเจอกันเองอ่ะแต่เหมือนพาลูกมาเล่นด้วยกันมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้มั่วนะเดาไปเองเดาไปเรื่อยเออแล้วสุดท้ายอยู่ๆก็หนีไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาของคู่นี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่เพราะว่าตอนแรกถ้ามันมีแต่ว่าอุ๊ยเราฝันถึงคนคนนี้สุดท้ายเรามาเจอมันก็หวั่นแหววใช่ป่ะใช่เราเจอคนในความฝันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดพ่อหนีไปด้วยกันแล้วเราจะมองหน้ากันติดหรอมันจะเป็นยังไงอีกมุมนึงมั้ยอะไรยังไงพ่อเธอเอาพ่อเราไปนะเอออะไรประมาณเนี้ย ถ้าแบบว่าพูดแบบตามความจริงมันก็ทําใจยากอยู่นะมันก็เซนซิทีฟอ่ะเนาะเรื่องมันเซนซิทีฟแล้วมันก็น่าจะเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเพราะว่ามีเห็นทั้งพ่อทั้งแม่ของทั้งสองคนเลยพ่อเขียนจดหมายเลยจะไปทำตามใจตัวเองเลยนั่นน่ะใช่ใช่แบบว่าอยากอะไรนะขอทำตามใจตัวเองบ้างเปิดอะไรสักอย่างนึงแล้วโอ้ยปวดหัวจังเลยแล้วมีไอ้นี่อีกเป็นดาราอีกไม่เคยคบผู้หญิงอีกใช่แต่ว่าไปชอบกันอีกชอบผู้หญิงแต่ถ้าไม่รีบเปิดก็กลัวจะเสียเขาไปอีกแต่ถ้าเปิดก็เสียงานน่ะเออโอ้โหซับซ้อนสุดๆค่ายนี้เนี่ยเขาชอบทำหลายปมเนาะเยอะเนาะนี่จะมีปมแบบเธอไปคบกับผู้ชายคนนั้นคนนี้แล้วทำไมต้องเอาเฮงมาเป็นตัวสงสารเฮงมือที่สามทุกเรื่องเลยไม่เข้าใจสงสารเฮงอ่ะสงสารเฮงเหมือนกันแต่ว่าแบบสถานการณ์คือถ้าอยู่ในนั้นก็คืออึดอัดมาแบบเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นแบบสไตลิสต์แต่งตัวดูแลอะไรเงี้ยเราแบบต้องเจอหน้ากัน
แล้วแบบต้องทำตัวยังไงเราเจอทุกคนเลยอ่ะใช่เหมือนแบบอีลุงตุงนังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าช่วงนั้นนะพี่รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์มันท็อกซิกยังไงไม่รู้ว่ามันแบบว่าเหมือนกับเขาไม่ได้แอบรักกันในกองแต่เขาเหมือนมีความหึงหวงกันในกองอ่ะใช่เออแบบแต่ต้องเนื้อแต่เนื้อต้องตัวใครไม่ได้เลยอารมณ์มันมีอารมณ์เพราะว่ามันเปิดไม่ได้แล้วจะไปก็ไปสิเออก็อย่างเงี้ยแหละด้วยความที่ความสัมพันธ์ยังไม่แน่นพอที่จะเปิดเผยที่จะให้เชื่อใจกันนะเนาะมันก็ต้องมีอารมณ์มันต้องมีโมเมนต์นี้บ้างแล้วก็มีหลายคู่ด้วยเออหญิงพี่อยากเห็นรู้ว่าอีกคู่นึงคือมิ้นท์กับใครนะซินดี้ซิลวี่ซิลวี่มิ้นท์เป็นคู่หญิงจริงๆคือไปคู่รักกันจริงๆส่วนอีกคู่นึงคือใครอีกคู่อะมองไม่ทันจริงๆพี่รู้ว่ามีน้องคนนึงอะเป็นคนในค่ายเหมือนกันแต่อีกคนนึงพี่มองเห็นไม่ทันอีกคนในค่ายคือน้ำใช่ไหมไม่รู้อะไม่อีกคนในค่ายที่เล่นลางสังหรณ์ที่ยายเออชื่ออะไรนะวิอะไรที่ตัวบิลลี่ไปหาตอนทำภาพวาดภาพที่เห็นคนนั้นอะไม่รู้ใช่คนเดียวกันเปล่าไม่แน่ใจมองไม่ทันอีกคู่พี่อยากเห็นเหมือนที่เห็นเพราะว่าโฟกัสคู่ซิวี่กับมิ้นอยู่อยากดูคู่นี้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจูบอะไรทุกอย่างมันก็คือแบบจูบจริงๆอ๋อเขาเป็นแฟนกันจริงๆเออก็อย่างเงี้ยแหละเนาะใช่น่ารักนั่นแหละทุกคนก็มีหลายคู่น่าติดตามจะเอาจริงๆนะแค่คู่หลักอะเนื้อเรื่องก็แน่นละค่ะใช่ปมมันเยอะยังจะมีพ่อยังจะมีเพื่อนยังจะมีอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่คือนี่ขนาดช่วยกันดู3คนนะยังความเห็นยังไม่ตรงกันเลยดูจบต้องมาเรียงทำไลน์งงไปหมดยังมาเถียงกันอยู่เลยว่าสรุปยังไงนะเออตกลงเจอกันตอนไหนวะแล้วสรุปอันไหนฝันไม่ฝันงงงงมากเออใช่แต่ค่ายนี้ก็ต้องชม CG เหมือนเดิมCG ดีมากแล้วภาพแบบแต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรชมและชมภาพเขานะแต่ค่ายเนี้ยคือภาพดีจริงเว้ยทุกคนใช่คือค่ายเนี้ยยอมรับเลยเขาเรียกว่าอะไรนะมุมภาพเขาว่าดีมากเราดูแล้วเราชอบมากพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปไล่ดูผู้กำกับแล้วแหละแล้วก็ผู้กำกับภาพอะไรอย่างเงี้ยกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือให้เครดิตเลยอ่ะดีมากออกแบบสวยทุกอย่างคือแบบคือใช่ขนาดแบบเอาเตียงมาอยู่ในน้ำยังสวยงงมากใช่ไหมสวยมากพี่ว่ามันดีมากคือมันแบบมูดภาพทุกอย่างมันออกมาแล้วมันแบบสวยมากที่จริงมันมีอีกเยอะเลยนะที่เขาทำแบบอยู่ๆที่ยืนกันอยู่2คนแล้วอยู่ๆก็มี CG เป็นแบบว่าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแบบเปลี่ยนสีว้าวเลยอ่ะเขาน่าจะไปทำการ์ตูนเนาะพี่ว่าน่าจะมันหรือว่าแฟนตาซีน่าไปทำแบบพวกแฟนตาซีแต่เขาก็แน่นมาตั้งแต่ลางสังหรณ์แล้วไงเออ CG เขาอะใช่ค่ายนี้นี่ยอมรับเลยไม่ผิดหวังกับโห CG ภาพอะไรทุกอย่างแบบปังจริงอ๋อแล้วก็คอสตูมเสื้อผ้านี่คือแบบไม่พูดไม่ได้อะพี่โคตรชอบอ่ะตั้งแต่ทฤษฎีสีชมพูได้ชมตลอดคือทุกคนต้องเข้าใจนะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดึงดูดเราอ่ะมันคือการแต่งตัวใช่แต่งตัวแต่งหน้าอะไรที่แบบโหโคตรสวยเลยใช่แบบขนาดแบบใส่ชุดนักเรียนยังน่ารักอ่ะแบบแต่งหน้าแล้วมันเข้ากันทุกอย่างเลยอุ๊ยพี่ขอเพิ่มนี่นิดนึงน้องคนนั้นชื่ออะไรน้องคนน้องเฟย์ป่ะคนที่หน้าออกฝรั่งหน่อยน้องเฟย์เหรอเป็นเมืองนะมันเป็นน้องเฟย์กับน้องเมย์คนที่หน้าฝรั่งน้องเฟย์ไหมน่าจะเฟย์นะน้องเฟย์ที่เล่นเป็นชื่ออะไรนะดาราเป็นดาราเป็นน้องหวันใช่น้องเฟย์พี่รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะพูดตรงๆเลยนะพี่ก็เฉยๆไม่ได้อะไรนะแต่เนี่ยดูมาเรื่อยๆพี่ว่าเขามีเสน่ห์มากพี่โดนตกเลย จริงๆพี่แบบว่าเห็นแล้วพี่รู้สึกว่าคือพี่อ่ะดูมาหลายครั้งแล้วที่แบบว่าเห็นหน้าน้องผ่านโซเชียลบ้างเห็นอะไรบ้างแล้วก็ครั้งที่เราดูทีเซอร์ก็2ตัวเนาะก็ยังไม่ได้อะไรนะก็เฉยๆแต่พอมาดูตัวเทเลอร์อ่ะรู้สึกว่าแบบว่ะเขามีเสน่ห์มากเขาเหมือนกับชายขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะใช่เรายิ่งดูเรายิ่งเห็นพัฒนาการของตัวเขาอ่ะคนแบบนี้น่ากลัวมากนะทุกคนบอกเลยว่าน้องปังแน่คือแบบว่ายิ่งดูยิ่งเห็นเสน่ห์ยิ่งเห็นความสวยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นสวยขึ้นเรายิ่งดูเท่าไหร่เราก็แบบไม่เบื่อมันไม่ซ้ำกับเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ตอนแรกพี่ดูก็โอเคก็สวยแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ก็สวยไงก็สวยแต่ว่ากลายเป็นว่าพอมาดูตัวเทเลอร์พี่รู้สึกว่าแบบอยากดูเขาอีกมันรู้สึกว่าเขาแบบมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบพอหันข้างบางหันอะไรบางจมูกมาแบบหน้าเขามีเสน่ห์ใส่ตรงใส่ตาคือเป็นฝรั่งหน้าคมอ่ะดั้งมาเป็นดั้งอะไรมายอมใจดั้งหนูข้างนี้โอ้ขอได้ไหมคะกราวใจสุด
นี่ยอมใจจริงสวยมากเลยผิวพงผิวพันอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้มีใครอยากจะเสริมอะไรอีกไหมความชอบเผื่อเราหลุดไปยุ้ยมีบ้างที่แบบว่าหรือยุ้ยมีอะไรจะถามแฟนๆไหมที่เรางงเรางงตอนหนูมาดูครั้งแรกจริงๆมันก็งงแต่ว่าถ้าแบบมาแบบคุยกันหรือว่าเรียนทำลายกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพอเข้าใจได้อยู่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้นะทำลายเราถูกไหมเมื่อกี้เรายังตีกันอยู่เลยเมื่อกี้เรายังตีอยู่เลยเขาว่าสรุปยังไงสรุปยังไงนะก็แฟนคลับก็มาเล่าเพิ่มได้เพราะว่าเดี๋ยวจบอันเนี้ยนัทก็จะไปอ่านแหละเดี๋ยวจะไปไล่อ่านที่แฟนๆคอมเมนต์มาแล้วว่ายังไงก็เสริมมาได้เลยนั้นว่าเรื่องเนี้ยต่อให้เป็นตัวเทเลอร์ถามว่าเข้าใจขึ้นกว่าทีเซอร์ไหมเข้าใจขึ้นกว่าทีเซอร์เยอะแต่นั้นว่ามันก็ยังยากอยู่มันหลายเลเยอร์มากมันเลยอ่ะเพราะว่าเขาสร้างปมไว้หลายปมเหมือนกันก็เลยแบบว่าดูแค่นี้เรามันไม่เข้าใจใช่ไม่ได้แล้วคือถ้ามันเป็นนิยายมาก่อนอ่ะคือเวลาเขียนอ่ะมันจะเข้าใจง่ายเนาะเพราะมันมีการบรรยายให้คนดูแบบว่าอ๋อโอเคโลกเขาประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเราอ่านมาก่อนอ่ะแต่พอมาก็เข้าใจว่าพอมาทำเป็นภาพอ่ะและถ้ารายละเอียดมันเยอะอ่ะมันเยอะไปมันก็จะสปอยมากไม่ได้เนาะมันต้องค่อยๆเล่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจใช่แต่ว่าเราอ่ะกลัวว่าถ้าเรารีแอคอ่ะสมมติว่าเราเลือกรีแอคขึ้นมาเรากลัวว่าเราดูแล้วเรางงเพราะฉันสปอยมาเลยใช่เรื่องนี้แบบสปอยเล่ามาได้เลยถ้าเราแบบว่ามีเข้าใจนิดๆหน่อยๆไปบ้างแล้วเราไปดูเราน่าจะเข้าใจมากขึ้นเราจะแบบไม่ต้องเรียนรู้เยอะก็แบบว่าสปอยไม่ได้เลยนิดๆหน่อยๆแบบเล่ามาได้เลยว่าประมาณไหนเนาะโอเคแต่พี่ก็เห็นมีคนสปอยมาแล้วอยู่เหมือนกันแต่พี่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวไปอ่านมันก็มีแบบว่าสปอยในแบบว่าอธิบายแบบว่าในนิยายเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในซีรีส์ตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้ก็น่าเดี๋ยวน่าติดตามเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าห้ามลืมเลยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างด้วยนะคะใช่แล้วทุกคนอะไรพวกนี้สำคัญมากนะเพราะจะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแฟนคลับรอเยอะเราก็อยากจะรีแอคใช่แต่ถ้าแบบว่าอันไหนแบบยอดคนดูไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบต้องเลือกเรื่องที่แบบคนรอจริงๆอ่ะเนาะใช่ใช่เราก็อยากให้ทุกคนได้ดูเราก็อยากดูเหมือนทุกคนแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเลือกตามเวลานิดนึงอะไรอย่างงี้ปกติเราก็ดูหมดแหละอยู่ที่ว่าจะดูให้ทุกคนเห็นหรือว่าไปดูกันเองบางทีมันแน่นจนแบบเราไม่รู้ว่าเราจะลงวันไหนให้แล้วเพราะตอนนี้เราก็ลงทุกวันเลยใช่ใช่โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเจอกันค่ะถ้าเกิดได้รีแอคนะบ๊ายบายจ้า bye bye.